بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความรักความเมตตาความเอ็นดูปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านเนาะนะฮะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ชุกรนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นะฮะพงให้นะครับพวกเรานะครับมีลมหายใจนะครับมีชีวิตนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาร่วมเรียนรู้นะครับร่วมรับฟังนะครับการบรรยายศาสนานะครับมาร่วมนะครับฟังในข้อตักเตือนข้อนะซีฮัตนะครับที่เรานั้นจะได้นำไปใช้นะครับในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่พระองค์ทรงพอพระทัยนั่นเองนะครับพี่น้องครับเอาละฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมนะฮะหัวข้อการบรรยายของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นหัวข้อที่เตือนตัวเราเองนะครับผมในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดีมากนะครับผมนะฮะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือหัวข้อที่ว่าบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงรักนั่นเองนะครับซึ่งวิทยากรนะครับที่วันนี้นะฮะจะมามอบความรู้นะครับให้กับพี่น้องนะครับก็มาด้วยกัน2ท่านเลยนะฮะท่านแรกนะครับท่านอาจารย์ยาฟัดรื่นพิทักษ์นะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับท่านอาจารย์อามีนมะซอนะครับถ้าทั้ง2ท่านนะครับคณาจารย์ของเราที่วันนี้มาแล้วนะฮะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะขอเรียนเชิญท่านทั้ง2เลยนะครับซึ่งวันนี้พี่น้องครับพี่น้องจะได้ความรู้อย่างจุใจแน่นอนนะครับจากคณาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะครับเอาแล้วพี่น้องกดแชร์ให้เราก่อนนะครับผมนะทางออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทางบ้านด้วยนะที่ติดตามอยู่ทางดาวเทียมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะช่อง PSI เนาะส่วนใหญ่พี่น้องน่าจะใช้ PSI นะครับช่อง234นะครับถ้าหาพี่น้องทางดาวเทียมก็ติดตามรับชมได้นะครับทางออนไลน์พี่น้องก็ทักทายเข้ามาได้ด้วยนะวันนี้นะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะฮะที่วันนี้เราก็เปิดออนไลน์ที่พี่น้องให้เข้ามานะครับแต่ก่อนอื่นใดพี่น้องกดแชร์นะครับให้กับการบรรยายนะครับของรอบพานของเราในวันนี้ก่อนนะครับคนละ1ไลค์นะครับคนละ1แชร์คนละ1หัวใจคนละ1ปุ่มห่วงใยอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลเลาะห์นะครับพี่น้องที่วันนี้เราได้มาเรียนรู้ศาสนานะครับผมบ่าวที่อัลเลาะห์ทรงรักวันนี้พี่น้องครับเราอยู่ในหัวข้อนี้มั้ยนะครับเข้าข่ายของบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมั้ยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันว่าทำอย่างไรนะครับว่าเรานั้นจะได้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนะครับนะวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่านะครับในหัวข้อของเรานี้เราได้ทบทวนตัวเราว่าเราอยู่ในจำพวกไหนเอาเลยฮะถ้าวันนี้นะฮะพี่น้องพร้อมแล้วนะครับนะคณาจารย์ทั้งสองท่านนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ร่วมกันครับกับวันนี้ครับบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงรักนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากท่านอาจารย์ยาฟัดแล้วกันเนาะนะครับผมนะในหัวข้อของเราวันนี้นะครับในช่วงแรกเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้ฟังนะครับในส่วนของท่านอาจารย์ยาฟัดนะครับกับหัวข้อนะครับบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงรักครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยาฟัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินากะรีมنبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามาพบกันในบรรยายสุขนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของทางมูลนิธิรอฟฮานแล้วก็ทีวีดาวเทียมของเราทีวี24ชั่วโมงนะครับที่จะมอบความรู้ให้กับพี่น้องทุกๆท่านที่อยู่ทางบ้านและก็พี่น้องที่ดูทาง Facebook ในขณะนี้มีคณาจารย์ที่หลากหลายนะครับที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเข้ามาวันนี้เราก็ได้คณาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องซึ่งก็ทำหน้าที่หลายอย่างนะทำหน้าที่ทั้งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ด้วย
ทำหน้าที่ทั้งเป็นสามีที่ดีด้วยทำหน้าที่ทั้งเป็นพ่อด้วยและทำหน้าที่ที่ทำเขาเรียกว่ามีธุรกิจส่วนตัวด้วยมาชาอัลลอฮ์นะครับเรียกว่าทำดีละแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ด้วยมาชาอัลลอฮ์นี่แบ่งเวลาชนิดที่แบบว่าเรียกว่าไปไหนไม่ได้เลยนะครับชนิดที่ว่าจะต้องเกาะติดตัวนะครับตลอดเวลาเลยนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ในหัวข้อเรื่องที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับพี่น้องทางบ้านก็เติมเต็มยอดของเราได้นะครับเรายังคงต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าใช้งบประมาณในการที่จะดำเนินการในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวที่เผยแพร่หลักการอันอิสลามแม้ว่าพี่น้องดูทางบ้านก็ขอให้ท่านอย่าได้เรียกว่าเขาเรียกว่าลดน้อยในเรื่องของคุณงามความดีสามารถที่จะเติมเต็มให้อัลลอฮฺสุภาโนอัตารารักท่านได้ด้วยกับการทำซอดาเกาะห์ให้กับทางมูลที่รอฟฮานได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺสุภาโนอัตารารได้ทรงโปรดปรานท่านมากๆนะครับวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องที่เราคงจะได้รับฟังกันหัวข้อเรื่องที่ผมและท่านอาจารย์อามีนมะซอจะได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่แสดงออกซึ่งบ่าวคนหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในเครือข่ายหรือว่าอยู่ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นได้ทรงโปรดปรานและรักเขาหรือไม่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพยายามไม่ได้สนใจแค่ทำอย่างเดียวเราจำเป็นจะต้องสนใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นอัลลอฮ์รับไว้หรือไม่อัลลอฮ์ได้ดูแลเราหรือไม่ดังเช่นคำพูดหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าลียับลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามาลาว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะทรงทดสอบเขาจะทรงสอบเขาจะทรงพระองค์จะทรงดูแลเขาด้วยกับการทดสอบเขาทดสอบอย่างไรครับลียับรู้ว่ากลุ่มต้องการที่จะทดสอบพวกเขาทั้งหลายว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขานั้นมีงานที่ปราณีตมีงานที่ดีเลิศคำว่ามีงานที่ปราณีตมีงานที่ดีเลิศมันไม่ได้หมายความว่ามากไม่ได้หมายความว่าน้อยแต่มันหมายถึงความถูกต้องอัสนุแปลว่าถูกต้องที่สุดนักวิชาการได้อธิบายได้ให้ความหมายคำว่าอัสนุอามาลาหมายถึงอัสวะบูฮูวะอัครสุฮูนั่นก็คืองานที่ดีเลิศงานที่ถูกต้องที่สุดและงานที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลามากที่สุดเราเรียกว่างานที่ดีที่สุดนะครับงานที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลานั้นทรงปรารถนาวันนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะคุยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องได้ฟังไปเรื่อยๆและอยากจะให้พี่น้องกลับมาพิเคราะห์พิจารณาและผมอยากจะให้หัวข้อเรื่องนี้สิ่งที่เราได้พูดคุยในขณะนี้นะครับได้ไปถึงทุกผู้ทุกคนได้ไปถึงทุกหัวระแหงได้ไปถึงทุกผู้ทุกคนได้กลับมาพิเคราะห์พิจารณามิได้หมายความว่าเรานั้นแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือมิได้หมายความว่าเรานั้นแสวงหาสิ่งที่เป็นความสูงส่งส่วนตัวแต่ประการใดแต่เราแสวงหาอะไรครับแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกครับพี่น้องผมเริ่มต้นเลยนะครับประการแรกครับสิ่งที่จะทำให้ท่านนั้นเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงโปรดปรานหลักการที่สุดเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่ามันพูดถึงการปฏิบัติของท่านในดุนยานี้คำว่าปฏิบัติตัวของท่านในดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซึ่งอายะซูเราะห์อาลอิมรอนซึ่งอายะนี้เนี่ยนะครับเป็นอายะที่มีความสำคัญที่สุดจนกระทั่งนักวิชาการตั้งหัวข้อเรื่องว่าเป็นอายะตุนมิฮนะห์อายะแห่งการทดสอบว่าใครจะเข้าสู่กระบวนการที่อัลลอฮ์ทรงรักแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะทดสอบเขาในเรื่องนี้ถ้าเขาปฏิญาณตนว่าตัวเองจะกระทำดังเช่นในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆจะไม่ปล่อยให้เขานั้นกล่าวเพียงว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉันศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ฉันศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดฉันเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เราเป็นแบบนี้แต่อัลลอฮ์จะทดสอบดังเช่นในอายะนี้ซึ่งนักวิชาการตัฟซีรได้บอกว่าหมายถึงอายะตุนมิฮนะห์อายะแห่งการทดสอบทดสอบอะไรครับดูอายะห์อัลกุรอานนะครับอ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์นี้พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนและมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกล่าวว่าอะไรครับอิงกุนตุมหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายหากว่าพวกท่านทั้งหลายตูฮิบบูนัลลอฮ์หากว่าท่านทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์หากว่าท่านทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์ตูฮิบบูนัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้อะไรครับในเมื่อเราปฏิญาณตนว่าเราจะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในดุนยานี้บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียนรู้เรื่องศาสนาไม่มีใครสักคนนึงบอกว่าตัวเองไม่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความรักดังกล่าวอัลลอฮ์จะทดสอบตรงไหนครับฟัตตะบิอูนีนี่แหละคือบททดสอบให้ท่านทั้งหลายนั้นปฏิบัติตามฉันคำว่าปฏิบัติตามฉันในตรงนี้ก็คือปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่บททดสอบที่สำคัญและเป็นด่านแรกของความรักที่เรานั้นจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์มิได้หมายความว่าเรานั้นจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์จากการที่เรานั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับแต่การที่เราจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าบอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าฟัตตะบิอูนีสู่เจ้าทั้งหลายต้องปฏิบัติตามฉันคำว่าปฏิบัติตามฉันตรงนี้คือปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการที่เราปฏิบัติแล้วเราเป็นยังไงครับเมื่อท่านทั้งหลายปฏิญาณตนเองว่าท่านรักอัลลอฮ์ท่านเชื่ออัลลอฮ์ท่านฟังอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีต้องปฏิบัติตามท่านนบีแล้วอะไรครับยุฮบิบกุมุลลอฮ์เขาเรียกว่าเป็นจาวาบุชรเป็นคำตอบเลยครับยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะอะไรครับอัลลอฮ์ถึงจะรักท่านเป็นเหตุให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักท่านอันเนื่องมาจากว่าท่านนั้นปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีคำขอใดๆโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆโดยไม่ประวิงเวลาโดยที่เขานั้นซีโรราบต่อคำสั่งของอัลลอฮ์และคำสั่งของรอซูลถึงเราจะได้ยุฮบิบกุมุลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรักท่านหลังจากที่อัลลอฮ์รักท่านล่ะครับเป็นอย่างไรครับวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับท่านอัลลอฮ์ถึงจะอภัยโทษให้กับท่านนะครับยุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมในความผิดของพวกท่านวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงอภัยยิ่งผู้ทรงเมตตายิ่งนี่คืออายะที่สำคัญที่สุดในบทที่ว่าด้วยเรื่องของเราจะทำอย่างไรให้อัลลอฮ์รักเราเราจะทำอย่างไรให้เรานั้นเป็นที่อยู่ในสายตาอยู่ในการคุ้มครองอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขแรกที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดดังเช่นในอายะอันกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอายะตุลมิห์นะอายะแห่งบททดสอบอะไรครับทดสอบว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาได้ยืนยันไหมได้ตอบไหมว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องการความรักจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ต้องการความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะทำอะไรครับอัลลอฮ์จะไม่ให้เราอยู่เฉยๆอัลลอฮ์จึงบอกว่าต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีอันนี้เป็นปฏิทานของมุสลิมทั้งโลกครับไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะมุสลิมในเมืองไทยมุสลิมในซาอุดิอาระเบียมุสลิมในเอธิโอเปียมุสลิมในแอฟริกาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับเป็นข้อตกลงเป็น MOU ของทุกคนเลยครับว่าทุกคนต้องปฏิบัติแบบนี้ถึงเขาจะเข้าถึงตรงนี้สิ่งที่เขาอยากจะได้คืออะไรครับทุกคนในดุนยานี้บ่าวของอัลเลาะห์ทุกคนอยากได้หมดคืออยากได้สิ่งที่เป็นความรักจากอัลเลาะห์เพราะถ้าเราไม่มีความรักจากอัลลอฮ์เนี่ยครับเราจะไม่มีสิ่งความดีใดๆเลยที่อยู่ในดุนยานี้ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นบุคคลที่นักผู้รู้นักวิชาการบอกว่าเป็นผู้ที่เข้าใจเข้าถึงรู้ซึ้งถึงความรักของอัลลอฮ์มากที่สุดจึงได้บอกในอายะในหะดีษของท่านมากมายและหนึ่งในหะดีษบทนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินนบียินมามินชัรรินมามินคอยรินไม่มีนบีคนใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งมาในดุนยานี้นอกจากว่าถ้าเป็นความดีฉันจะต้องชี้ชวนให้เขาทำ
ถ้าเป็นความชั่วฉันจะต้องบอกกับเขาให้เขานั้นห่างไกลจากเรื่องดังกล่าวนี่คือความสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ครับพี่น้องว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยนั่งกันอยู่ในมัสยิดครับปรากฏว่าหลังจากที่ท่านนบีวะฟาตมีคนกลุ่มหนึ่งมัสยิดแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในเมืองกูฟาในเมืองบัสเราะห์ปรากฏว่าเขาหลังจากอะไรครับหลังจากที่เขาเรียกว่าหลังจากที่ละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วเขาก็ตั้งเป็นฮะลากะห์เป็นวงแล้วก็บอกว่าอ้าวเรามาเริ่มกันแล้วนะทุกคนมีหินคนละร้อยนะฉันเนี่ยเป็นคนที่ถือหิน100ก้อนทำอย่างไรครับอ้าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอ้าวก็นับหินไป33ครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไป33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งโดยใช้หินนับนี่นะครับแล้วทุกคนก็ถือหินเพื่อที่จะเกิดให้เกิดความแน่นอนนี่นะครับในยุคแรกๆนี่นะครับปรากฏว่ามีซอฮาบะห์ไปพูดท่านอบูมูซาอัชอะรีบอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าดูสิคนในกลุ่มฮะลากะห์ในมัสยิดเนี่ยเขาทำแบบนี้เขาจะได้รับความดีไหมเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็บอกว่ากัมมินมูรีดินจำนวนกี่มากน้อยแล้วล่ะคนที่ต้องการความดีลิ้นค่อยรีล่ำอยู่สิบหูแต่เขาอาจจะไม่ได้รับความดีใดๆเลยเพราะอะไรครับเพราะนั่นไม่มีแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปรากฏอยู่ข้างหน้ามีคนจำนวนหนึ่งครับมีคนกลุ่มหนึ่งมาบอกกับท่านอิหม่ามมาลิกบอกอิหม่ามมาลิกครับผมจะขอครองเอียรอมนี่นะหมายถึงว่าผมเนี่ยจะครองเอียรอมที่กุโบของท่านนบีที่มัสยิดของท่านนบีซึ่งห่างกับซุนฮุไลฟ้าเนี่ยประมาณเกือบ5กิโลหรือ7กิโลอิหม่ามมาลิกบอกว่าท่านทำอย่างนั้นทำไมเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์เนี่ยต้องไปครองเอียรอมที่ซุนฮุไลฟ้าท่านจะมาครองเอียรอมตรงนี้ไม่ได้เขาบอกกับท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะผมต้องการความดีเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดผมครองเอียรอมที่มัสยิดนบีซึ่งมันก่อนถึงมีกอดเนี่ยอีกตั้ง5กิโลผมจะได้ความดีเหนือคนอื่นท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าฉันกลัวว่ามันจะเกิดฟิตนะห์มากกว่าคำว่าเกิดฟิตนะห์ก็คือเกิดการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของท่านนบีและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฟิตนะห์ที่เกิดทั้งดุนยานี้แล้วก็อาคิเราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นการฝ่าฝืนการดื้อดึงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยชัดแจ้งนี่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะการเลยเป็นมุซีบะห์ที่เกิดเป็นการลงโทษดังเช่นปรากฏอยู่ในบ้านในเมืองเราปรากฏอยู่ในโลกนี้ก็เกิดจากเรื่องราวของโควิด2019 2020ก็แล้วแต่นี่ก็เกิดจากการที่เราทุกคนดื้อดึงต่อคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ต้องการทดสอบให้มุมินให้มุสลิมทั้งหลายทั่วโลกได้กลับมาพิเคราะห์พิจารณาว่าตัวเขากับซุนนะของท่านนบีเนี่ยมันห่างไกลกันขนาดไหนหรือว่ามันใกล้ชิดกันขนาดไหนหรือว่าเขามีแต่ความดีแต่ไม่ตรงตามแบบฉบับของท่านนบีแล้วเขาจะได้รับความรักจากท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรชั้นใดก็ชั้นนั้นครับพี่น้องสิ่งดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นและท่านนบีเองก็ยืนยันชัดเจนและในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพูดถึงการเชื่อฟังท่านนบีเนี่ยนะครับในเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอะไรครับประมาณ70กว่าที่ด้วยกัน70กว่าอายะห์ด้วยกันที่อะไรครับที่อัลลอฮ์พูดให้มุมินมุสลิมทั้งหลายนั้นเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสาเหตุแรกครับต้องถามตัวเราเองเป็นประการแรกว่าเราในขณะนี้เราได้ขยับตัวเราเองมาสู่ซุนนะของท่านนบีมากน้อยขนาดไหนเราได้ขยับตัวเองมาสู่ความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราซึ่งเป็นสัญญาที่ถาวรไม่ใช่สัญญาที่จอมปลอมนะครับสัญญามนุษย์นี่นะครับเซ็นเมื่อไหร่ก็เซ็นได้ผมกับอัสมานกับอาจารย์อามีนนี่สัญญากันนี่นะครับเมื่อไหร่ก็บิดผิวได้แต่สัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีวันนะครับที่จะไม่เกิดขึ้นและอัลลอฮ์พูดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างชัดเจนดำรัสอย่างชัดเจนว่ายุฮบิบกุมุลลอฮ์ถ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีท่านจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ถึงจะอภัยโทษให้กับท่านนี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาที่เป็นถาวรที่สุดจึงได้ชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นมุอ์จิซาตุลคอลิดะคำว่ามุอ์จิซาตุลคอลิดะแปลว่าอะไรครับ
แปลว่าความมหัศจรรย์ที่จะคงอยู่เป็นการถาวรมุอ์จิซาตทั้งหลายสิ่งที่เกิดเป็นความอัศจรรย์บางทีก็เสียชีวิตไปพร้อมกับเหล่าบรรดาอัมบียะเช่นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านสามารถแยกแม่น้ำออกเป็น2ซีกได้ทะเลแดงเนี่ยเป็น2ซีกได้เวลาท่านนบีมูซาเสียหรือภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นไปก็จบไปมุอ์จิซาตของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่ท่านสามารถรักษาโรคได้เพียงใช้มือลูบนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็หายเป็นปิดทิ้งเป็นปกติท่านสามารถกระทำได้มุอ์จิซาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสามารถผ่าดวงจันทร์ได้ผ่าดวงจันทร์ได้ครับใช้มือเนี่ยนะครับเพียงผ่าลงไปดวงจันทร์แยกออกเป็น2ซีกกุเรชบอกว่าวันนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดผ่าดวงจันทร์เนี่ยนะครับซีกนึงอยู่ที่มีนาอีกซีกนึงอยู่ที่กะบะห์เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเวลาท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ถ้าอัลเลาะห์ไม่เก็บซะก่อนนะครับซึ่งสัญญาของอัลเลาะห์ก็จะเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คืออัลกุรอานและสิ่งดังกล่าวในเมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วสิ่งอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นล่ะครับท่านต้องปฏิบัติแบบนี้อันนี้เป็นมาตรฐานเป็นกฎหมายเป็นมาตราของท่านที่ท่านจะต้องดำรงชีวิตด้วยมาตรานี้จะเป็นข้อที่1ข้อที่7ก็แล้วแต่ท่านต้องปฏิบัติแบบนี้ทำอย่างไรครับปฏิบัติแบบฉบับที่มุสลิมทั่วโลกเขาปฏิบัติคือปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่ท่านนบีพูดนั้นท่านต้องอะลาเราะซีต้องเอาไว้บนศีรษะของฉันเนี่ยคนอื่นพูดเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อใดที่เราได้ยินกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอะลาเราะซีอะลาซัมอีต้องบนความรู้สึกความนึกคิดความทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นประการแรกที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องและให้พวกเราทางบ้านได้มีวิชาได้มีวิถีทางได้มีแนวทางที่เดินไปเหมือนกันพี่น้องมันไม่มีใครในดุนยานี้นะครับบอกว่าฉันไม่ได้ใช้อายานี้ฉันไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ฉันปฏิบัติแบบอื่นฉันจะเอาแบบอื่นไม่มีครับคนในดุนยานี้ทุกคนตั้งแต่1400ปีที่แล้วใช้อายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ทำอย่างไรล่ะครับให้อัลลอฮ์รักทำอย่างไรล่ะครับให้อัลลอฮ์โปรดปรานทำแบบนี้สิครับนี่เป็นวิถีทางที่ชัดเจนที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซุนนะห์ของท่านแบบฉบับของท่านนี่นะครับเวลาถูกวางในดุนยานี้เนี่ยนะครับท่านนบีเปรียบเทียบเหมือนกับการถูกวางบนในยามค่ำคืนที่มันมืดมิดแต่มันเป็นแสงสีขาวที่คนสามารถที่จะเดินได้ท่านนบีบอกว่าลายาซีกวอันฮาอิลลาฮาลิกแต่คนที่จะไม่ปรารถนาแม้ว่าเขาจะเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยและพยายามที่จะผินออกจากมันท่านนบีบอกว่าไม่มีใครนอกจากคนที่ต้องการความหายนะที่เกิดขึ้นกับตัวเองวันอิยาซุบิลละเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมฝากเป็นประการแรกให้กับพี่น้องพวกเราที่อยู่ทางบ้านว่าวันนี้ถามตัวเองครับพี่น้องตอบโจทย์กับตัวเองก่อนครับพี่น้องว่าเราทุกคนนั้นได้มีความรู้สึกอย่างไรกับวิถีทางกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมื่อเราปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์รักเราเราก็ต้องเข้าใจว่าไม่มีใครครับในดุนยานี้ที่จะมีความรู้สึกและมีความนึกคิดและได้รับความรักและรู้ซึ้งถึงความรักที่จะได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สั่งสอนเราแบบเป็นสเต็ปง่ายๆเป็นแบบฉบับง่ายๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครที่ต้องการความรักจากอัลลอฮ์เขาต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีหลังจากนั้นอัลลอฮ์ถึงจะรักเขาและเมื่ออัลลอฮ์รักเขาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขานี่เป็นคำตอบที่ชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้ที่ผมจะตอบได้ในเบื้องต้นนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องในเบื้องต้นนะครับในหัวข้อในข้อแรกนะอาจารย์อามีนน่าจะมีอะไรที่เยอะๆมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับอันนี้ผมฝากเป็นข้อแรกให้พี่น้องได้ฟังแบบให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะได้ปูกันเรื่องอื่นอีกนะครับถ้ายังพอมีเวลาพูดคุยกันนะครับจะจากมุลลอฮ์คอยมันครับครับผมจะจากมุลลอฮ์คอยรอนนะครับช่วงแรกของท่านอาจารย์ยาฟัรนะครับที่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับตักเตือนตัวของพวกเรานะครับในการที่เรานั้นจะเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนะครับนะอาจารย์ยาฟัรได้นะครับพูดถึงนะครับบทพิสูจน์ละกันนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวางเหนือบ่าวของพระองค์ทุกคนนะครับในการที่ใครที่ต้องการนะครับที่จะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคนๆนั้นเขาจะถูกพิสูจน์โดยภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจหนึ่ง
ก็คือการทำตามรอซูลของพระองค์นั่นเองอันนี้คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับหากเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเนี่ยใช่ครับเหมือนทหารอาจารย์เวลาที่หน่วยไหนเนี่ยเป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากๆหน่วยที่เก่งมากๆเนี่ยเขาจะได้รับภารกิจที่สำคัญสำคัญและประจำอยู่อย่างนั้นนะครับเช่นเดียวกันกับเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสพวกเรานะพี่น้องนะในทุกคนเลยด้วยซ้ำในการที่เป็นบ่าวของพระองค์ที่จะเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงเมตตาทรงโปรดปรานในการที่เรานั้นจะทำตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะเป็นบทพิสูจน์ตัวของเราเองว่าเรานั้นจะสามารถเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักได้หรือไม่พี่น้องครับอันนี้คือช่วงแรกที่ท่านอาจารย์ยาฟัตได้ฝากกับพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงต่อมานะครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์อามินมาซอนะครับได้พูดถึงนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องในการที่เรานั้นจะได้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงพอประทานครับเดี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์อามินครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้โปรดประสบกับบรรดาท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังแล้วก็ท่านพี่น้องที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับพอเวลาพูดถึงความรักเนี่ยเวลาเราจะแสดงออกเนี่ยเรามักอยากจะได้สิ่งที่ได้รับกลับมาเหมือนกันเขาเรียกว่าฟีดแบ็กอัสมันใช่ไหมอัสมันพอเวลาถูกใจใครหรือประทับใจใครเนี่ยเรามักจะทำสิ่งที่อยากจะให้เขาประทับใจแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้รับกลับมาเราก็ต้องอยากให้เขาทำดีกับเราด้วยแล้วก็อยากให้เราเป็นที่รักสำหรับเขาด้วยโดยปกติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมักจะผ่านชีวิตของวัยรุ่นเดี๋ยวผมท้าความเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของคนที่อยากเป็นที่รักก่อนพอเวลาเราถูกใจหรือเราชอบใครแล้วเนี่ยประทับใจใครแล้วเนี่ยเรามักจะหาสิ่งที่จะทำยังไงที่จะทำให้เขาประทับใจในตัวเราพยายามจะหาว่าเขาชอบอะไรบ้างเขาอยากได้อะไรบ้างเขาไม่ชอบอะไรบ้างอันไหนที่เขาชอบเรามักจะทำให้เขาทุกกระเบียดนิ้วเท่าที่เรานั้นสามารถจะทำได้หรือบางครั้งเกินความสามารถของเราอัสมันว่าจริงไหมเพราะแรกๆเนี่ยอยากได้เขาอ่ะเราจะทำทุกอย่างในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมักจะเป็นแบบนั้นส่วนมากเนี่ยคนที่มีภรรยาแล้วเนี่ยหรือแต่งงานแล้วเนี่ยมักจะได้ยินหรือประโยคที่เขาพูดคลาสสิกเลยเนี่ยบางเปลี่ยนไปแต่บางไม่ได้เปลี่ยนไปแค่กลับมาเป็นคนเดิมที่เป็นคนเดิมอย่างนี้อาจารย์ยาฟัตอัสมันเพราะโดยการปฏิบัติในช่วงแรกเนี่ยเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขานั้นแสดงออกว่าเขาประทับใจในตัวเราเราจะทำทุกวิถีทางเขาไม่ชอบอะไรเราพยายามที่จะไม่ปฏิบัติไม่ให้เขาเห็นเลยในความไม่ดีของเราเช่นเดียวกันอะไรที่เขาชอบเราก็มักจะปฏิบัติหรือจะแสดงออกเพื่อที่จะให้เขานั้นประทับใจในตัวเราอะไรที่ดีเราจะปฏิบัติอะไรที่ไม่ดีเราจะแอบไม่ให้เขาเห็นเหมือนกันที่บอกว่าเราจะปฏิบัติหรือเราจะกระทำตัวอย่างไรเนี่ยมนุษย์โดยปกติเนี่ยมักจะหาคำตอบให้กับตัวเองก่อนว่าทำแล้วได้อะไรถ้าไม่มีประโยชน์ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ทำผมมีเรื่องหนึ่งที่จะบอกกับท่านพี่น้องนะครับมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าถ้าเกิดยังปฏิบัติตัวยังกระทำตัวแบบนี้เนี่ยโอกาสในการเป็นโรคต่างๆจะเกิดขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนการกินการเป็นอยู่เนี่ยใน5ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโรคหน้าที่ของเขาคือ1คุมอาหาร2ออกกำลังกายอดทนนิดนึงภายใน5ปีมันจะมีคนอยู่2ประเภทเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตัวของเขาคือออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารกับอีกคนหนึ่งก็คือไม่ทำอะไรอยู่แบบนี้แหละเขาจะอดทนในการออกกำลังกายเพียงแค่5ปีแล้วก็คุมอาหารเพียง5ปีหลังจากนั้นร่างกายของเขาจะแข็งแรงและสมบูรณ์กับอีกคนประเภทหนึ่งคือเขาจะต้องอดทนกับการเป็นโรคตลอดชีวิตถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน5ปีอันนี้ผมท้าความให้ท่านพี่น้องได้รู้ได้เห็นได้ทราบถึงผลประโยชน์ที่เวลาเราเปลี่ยนแปลงหรือเราจะพยายามทำอะไรทำแล้วมันต้องมีผลตอบแทนเช่นเดียวกันการที่เราจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อเป็นคนรักของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราได้อะไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่า
เราทำไปเนี่ยให้หมดวันอยู่ให้หมดชั่วโมงไปแต่การปฏิบัติการกระทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนคุณงามความดีให้กับเราและจะมีสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเรามากกว่าที่เราคิดอีกอย่างน้อยๆอายะห์อัลกุรอานที่อาจารย์ยาฟัตหรือมิทักยกให้กับท่านพี่น้องว่าเมื่อเป็นคนรักหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับพวกเจ้ากับความผิดบาปที่พวกเจ้านั้นได้ปฏิบัติเอาไว้เรามนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่มีใครการันตีหรอกครับว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีมลทินไม่มีบาปไม่มีความผิดใดๆเลยแต่เราเป็นมนุษย์ที่สามารถทำความผิดได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้อย่างแน่นอนแล้วก็ยืนยันในคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับความผิดของเราแต่เงื่อนไขในการที่เราจะเป็นผู้ที่อัลลอฮฺรักอาจารย์ยาฟาร์บอกต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถึงจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักถัดมาที่ผมจะบอกว่าประโยชน์หรือผลที่เรานั้นจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอาดาลีเป็นหะดีษกุดซีเป็นคำพูดซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รวมถึงพวกเราด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันอาดาลีวะลียันผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นเป็นปรปักษ์หรือเป็นศัตรูกับใครวาลีคนรักของฉันเนี่ยฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮาร์บีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแน่นอนอาซันตุฮูบิลฮาร์บีฉันจะประกาศสงครามกับเขาสุดยอดนะครับท่านพี่น้องถ้าวันนี้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักใครโปรดปรานใครแล้วก็เราไปเป็นปรปักษ์กับศัตรูของเป็นปรปักษ์เป็นศัตรูกับคนที่อัลลอฮฺรักเนี่ยท่านพี่น้องครับอะไรจะเกิดขึ้นศัตรูของคนที่อัลลอฮ์รักศัตรูของบุคคลที่อัลลอฮ์บอกว่านี่คือวะลีของฉันเนี่ยนั่นเรากำลังจะทำสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องอะไรหรอกครับท่านพี่น้องเด็กทะเลาะกับผู้ใหญ่เนี่ยถามว่าสู้ผู้ใหญ่ได้ไหมกี่ที่ก็สู้ไม่ได้จริงไหมอัสมันอัสมันทะเลาะกับผมมีปืนอัสมันมือเปล่ากี่ที่อัสมันก็ตายอันนี้คือเรื่องจริงแต่เปล่าจะทำสงครามกับพระผู้เป็นเจ้ายังไงก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อยากเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้าอย่าเป็นปรปักษ์อย่าเป็นศัตรูกับใครคนที่เป็นวะลีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อว่าวะมาตะกอรอบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินแล้วบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่บ่าวนั้นปฏิบัติเพื่อที่จะให้ใกล้ชิดกับฉันไม่มีสิ่งใดนะที่บ่าวของฉันเนี่ยจะปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับฉันอะฮับบะอิลัยยะมิมมัฟตอรตูฮูอะลัยฮิที่ทำให้ที่ฉันนั้นรักมากไปกว่าสิ่งที่ฉันนั้นได้กำหนดเป็นข้อบังคับทางด้านศาสนาให้กับเขานั่นหมายความว่าอะไรที่เป็นฟัดดูที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวและบ่าวปฏิบัตินั่นแสดงว่าเขากำลังทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุด 1. อย่าเป็นศัตรูอย่าเป็นปริปักษ์กับวะลีของอัลลอฮฺ 2. ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัดดูข้อบังคับใช้ที่อัลลอฮฺใช้เป็นการปฏิบัติหรือเป็นการกระทำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดถัดมาวะลายะซาลูอับดียะตะกอรอบุอิลัยยะบินนะวาฟิลิฮัตตาอูฮิบบะฮูเขาเรียกอะไรวลายาซาลูบ่าวของฉันเนี่ยวลายาซาลูอับดีบ่าวของฉันเนี่ยยังคงปฏิบัติในสิ่งที่ไรยะตะกอรบูอีไลยะที่จะทำความใกล้ชิดกับฉันบินนาวาฟิลีด้วยกับการทำปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนนะต่างๆสุนนะรอวาติบก่อนหลังละหมาดฟัดูบวชวันจันทร์วันพฤหัสอายามุนเบส13 14 15สิ่งที่เป็นสุนนะต่างๆเนี่ยเราเก็บทำฟัดดูแล้วสุนนะแล้วเนี่ยทำจนกระทั่งอะไรครับฮัตตาอูไฮบะฮูจนกระทั่งฉันน่ะรักเขาอัลลอฮ์บอกว่าทำจนกระทั่งฉันน่ะรักเขาเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ครับฟาอิซาอะฮะบับตูฮู
เมื่อฉันรักเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับนะกุนตุซัมอาหูฉันจะเป็นหูให้กับเขาไม่ใช่อัลเลาะห์มาเป็นหูนะพูดบางทีนะคือด้วยกับมายาสเนี่ยคืออัลเลาะห์จะปกป้องรักษาสิ่งที่เขาจะได้ยินหรือสิ่งที่เขาจะได้ฟังในขณะไหนอัลลซียัสมาอูบิฮีในขณะที่เขานั้นจะฟังอะไรที่มันเป็นการนินทาว่าร้ายยุแยงตะแคงอันนี้ไม่ฟังเพราะอัลเลาะห์จะปกป้องจะรักษาอัลเลาะห์ยืนยันว่ากุนตุซัมอาหูอัลเลาะห์จะคอยเป็นหูคอยฟังในสิ่งที่เขาจะฟังสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีถ้าไม่ดีอัลเลาะห์จะทําให้เขานั้นไม่ได้ยินหรือผัดออกจากสิ่งที่เขาจะได้ฟังท่านมาวะบศรอฮูอัลเลาะห์จะเป็นตาให้กับเขาอัลลซียุบซิรุบิฮีในขณะที่เขานั้นจะใช้มองเขาจะมองแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ผิดต่อหลักการของศาสนาอัสมานมีรถตัวเองมั้ยไม่มีนะโอกาสทําผิดเยอะเวลาไปไหนมาไหนขึ้น2แถวรถเมล์เนี่ยโอ้โหเยอะนะจะมองจะดูข้างบนก็เห็นจะรถข้างล่างก็เห็นหมดเลยแต่ในการที่เราจะรอดพ้นจากสิ่งนี้เราต้องเป็นที่รักของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะปกป้องสายตาของเราให้รอดพ้นจากสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆท่านมาวะยะดะฮูอัลลาตียับตุชุบิฮาอัลเลาะห์จะเป็นมือให้กับเขาในขณะที่เขาจะหยิบจับอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ขโมยจะไม่อะไรอัลเลาะห์จะปกป้องรักษาเขาไม่หยิบของใครซุม4ซุม5คือจะปกป้องรักษาไม่ให้เขานั้นทำความผิดวะริจละฮูอัลลาตียัมชีบิฮาเป็นขาให้กับเขาจะเดินไปไหนไม่ทำความผิดจะเดินไปแต่ทำความดีอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เขานั้นเป็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักวะลาอินซาอะลานีละวะติยันนะฮูอัลเลาะห์บอกว่าหากว่าเขาขอฉันเนี่ยเขาขอฉันเนี่ยคนที่เรียนภาษาอาหรับเนี่ยถ้าเกิดมีนุนเตากีนเนี่ยละวะติยันนะเป็นการเน้นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนแล้วก็ให้จริงๆถ้าเขาขอต่ออัลเลาะห์อัสมานอยากได้อะไรนะอัสมานไม่ต้องไปขอใครอัสมานขออัลเลาะห์ในสิ่งที่เรานั้นวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ว่าจะหิวน้ำอยากจะบอกไม่บอกใครเลยยาอัลเลาะห์ฉันหิวน้ำเอาน้ำประทานให้ฉันหน่อยบัดนี้ไม่ได้กินนะต้องบอกคนเพื่อนร่วมงานของเราถึงจะได้กินแต่สิ่งที่มันเหนือการปฏิบัติการกระทำของมนุษย์เนี่ยให้เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันการันตีละวะติยันนะฮูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานและก็จะให้กับเขาท่านมาวะลาอิสตาซะนีและหากเขาขอความคุ้มครองต่อฉันละอุอิซันนะฮูฉันจะให้ความคุ้มครองกับเขาหนึ่งขออัลลอฮ์ให้ขอความคุ้มครองอัลลอฮ์จะปกป้องรักษาเขาจากสิ่งไม่ดีที่เรากลัวเราวิตกเรากังวลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความคุ้มครองกับเราตอนนี้อะไรที่น่ากลัวที่สุดมีหลายอย่างบางคนบอกตอนนี้โควิดไม่กลัวแล้วแต่กลัวไม่มีกินมากกว่าหรือบางคนกลัวโควิดกับโรคต่างๆเหล่านี้วัคซีนมาเนี่ยบางคนไม่กล้าฉีดเพราะดูข่าวดูอะไรแล้วมันน่ากลัวแต่ท่านพี่น้องครับเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้สุดความสามารถเราตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยืนยันการันตีว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักอัลเลาะห์ให้และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคุ้มครองเราท่านมาอีกหะดีษนึงผมคงเอา2หะดีษนะดวงแรกอันมาอันแรกเราบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นคนรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์เป็นอะไรให้กับเราบ้างอัลเลาะห์จะปกป้องทั้งร่างกายของเราไม่ให้เรานั้นทำความผิดเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นขาให้กับเราในขณะที่เรานั้นจะเดินเหินไปไหนเนี่ยปกป้องไม่ให้เรานั้นมีความผิดท่านมาอีกหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านอบีฮุไรรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอิซาฮับบัลลอฮุลอับดะนบีบอกว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวคนหนึ่งคนใดแล้วเนี่ยนาดาญิบรีลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกญิบรีลมายิบรีลคือมลาอิกะฮ์ที่นำวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้บรรดานบีต่างๆรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยอัลลอฮ์รักใครแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกญิบรีลมาเรียกมาแล้วบอกต่อว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบุฟูลานันอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงพระองค์นั้นรักคนคนนั้นรักคนคนนี้บอกให้กับญิบรีลนั้นได้รับรู้ได้รับทราบบอกให้รู้ว่ารักนะชอบนะเนี่ยคนเนี้ยและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งญิบรีลว่าฟะอะฮะบิบฮูดังนั้นเจ้าต้องรักเขาด้วยนะใ
ฉันรักแล้วเนี่ยหน้าที่ของเจ้าในการที่จะปฏิบัติในการที่จะกระทำอัลลอฮ์รักไม่พออัลลอฮ์ใช้ญิบรีลด้วยหน้าที่ของเจ้าเจ้าต้องเชื่อฉันฟังฉันและต้องรักเขาด้วยท่านมาฟายูไฮบูญิบรีลญิบรีลก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ก็คือรักคนคนนั้นตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้แล้วก็บอกให้กับญิบรีลปฏิบัติท่านมาฟายูนาดีญิบรีลฟีอะฮ์ลิสซะมาอีดังนั้นท่านญิบรีลเนี่ยก็ไปเรียกบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าต่างๆบอกกับพวกเขาว่าอินนัลลอฮ์อยู่ให้บุฟูล่านั้นคนคนนี้เนี่ยอัลลอฮ์รักนะคนคนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์รักนะท่านพวกท่านรู้หรือเปล่านะคนคนนั้นอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ทรงอะไรประทับใจพวกเขาฟาอะไฮบูฮูดังนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องรักเขาด้วยได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์มาไม่พอให้รักญิบรีลยังเอามาบอกบุคคลที่อยู่ตามชั้นฟ้าต่างๆ7ชั้นฟ้าเนี่ยว่าให้พวกท่านทั้งหลายนั้นรักใครรักคนคนนั้นด้วยแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยมีใครมีบรรดานบีมีใครมีบรรดามาลาอิกะห์เมื่อเราเป็นที่รักแบบนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ท่านพี่น้องครับมาชาอัลเลาะห์อะไรจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนสิ่งที่ดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราท่านมาฟายูไฮบูฮูอาลุสซะมาอีบรรดาบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าต่างๆพวกเขาเหล่านั้นก็รักคนคนนั้นตามที่ท่านญิบรีลได้บอกเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์หรือเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทับใจและทรงรักซุมมายูดอูละฮูอัลกอบูลูฟิลอาร์ดีสุดท้ายเลยเนี่ยต่อมาเขาก็ถูกอะไรถูกนำเสนอตัวของเขาให้เป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลที่อยู่ในโลกนี้นี่แหละครับท่านพี่น้องเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราเป็นผลเมื่อเรานั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักในช่วงแรกที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยอาจารย์ยะฟัดเวลาที่เราชอบใครหรือเราทับใจใครเนี่ยเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขานั้นประทับใจในตัวเราด้วยเช่นเดียวกันเก็บเกี่ยวทุกอย่างมีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกให้กับเราหรือเป็นคำถามของท่านหญิงไอชะถามว่าถ้าเกิดจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์หรือจะทำปฏิบัติงานหนึ่งงานใดเนี่ยมันต้องทำเยอะหรือเปล่าหรือมันต้องทำงานลำบากหรือเปล่าถึงจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารักถ้าอย่างไรชาเลยถามท่านนบีว่าไองานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารักแล้วก็ชอบที่จะให้บ่าวปฏิบัติงานอะไรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกตอบกับเราว่าอัดวามูฮางานนั้นน่ะให้ทำอย่างต่อเนื่องให้ทำตลอดว่าอินกอลาแม้งานนั้นน่ะมันจะน้อยไม่ต้องเยอะวันนี้อัสมันอ่านกุรอานหนึ่งหน้าแต่อ่านหนึ่งหน้าเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าวันนี้อัสมันโอ้โหวันนี้อิหม่านขึ้นอยากอ่านสักสี่ห้าหน้าแล้วพวกนี้ไม่เอาละเมื่อวานก็อ่านไปละเยอะละเมื่อเดือนมาโอ้โหวันนั้นสิบหน้าละกว่าจะมาอ่านอีกทีสิบวันผ่านไปเพราะอะไรว่าจะได้ทบไปวันละหน้าวันละหน้าอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์จะรักในสิ่งที่เรานั้นปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแม้ว่างานนั้นมันจะน้อยก็ตามสุดท้ายเลยอาจารย์จะฟัดก่อนที่จะฝากไว้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกหรือแนะนำกับเราเนี่ยไม่ใช่งานที่จะเยอะไม่ใช่งานที่จะหนักนบีบอกว่าลาตักกิรอนนะอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูหมิ่นมินัลมารูฟิชัยอาสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นความดีหรือสิ่งที่ทำแล้วเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิบัติเราที่กระทำเนี่ยไม่ต้องคิดว่าโอ้ยมันต้องทำเยอะๆมันต้องทำมากๆมันต้องทำให้ลำบากลำบากแล้วมันถึงจะเรียกว่าเป็นการงานที่ดีแต่นบีบอกว่าลาตักกิรอนนะอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูหมิ่นในสิ่งที่มันเป็นความดีวะลาอันตัลกออะคอกะบิวัจฮินตอลีกินแม้ว่าการที่ท่านนั้นพบพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มอะไรนะสยะยิ้มอันนี้ไม่ดีใช่ไหมต้องแย่อะไรยิ้มให้กับพี่น้องของท่านเจอปุ๊บสลามแล้วก็แย่เขาเรียกอะไรยิ้มให้กันอันนี้แหละเป็นความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนคุณงามความดีให้กับเราเพราะฉะนั้นนบีบอกนบีแน่ไม่ใช่เป็นงานที่ยากลำบากเลยแล้วก็เป็นการงานแล้วก็เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักด้วยแล้วก็เรื่องที่จะเป็นงานหรือปฏิบัติที่จะทำให้อัลลอฮฺรักเดี๋ยวคงพูดในครั้งในรอบต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮฺวันนี้ฝากไว้ช่วงนี้ฝากแค่นี้ก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมยะซักัลลอฮุคอยรอนนะท่านชันอามีนนะครับที่ฝากไว้นะฮะในเรื่องราวของการที่เรานั้นจะเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺทรงรักนะครับนะเหมือนที่อาจารย์ได้นำเสนอไปครับผมนะความรักจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่อัลลอฮฺทรงสร้างพวกเรามานะครับผมเช่นกันครับพี่น้องครับอาจารย์อามีนก็ได้เน้นย้ำนะครับไปนะครับ
ซึ่งโยงไปถึงหัวข้อที่ท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับได้พูดไปในช่วงแรกว่าการที่เรานั้นจะเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรักนะครับก็คือการที่ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้นะครับในเรื่องของฟัตตูในเรื่องของข้อบังคับต่างๆในเรื่องของซุนนะต่างๆแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละคือหนทางที่นะครับจะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรักนะครับเหมือนที่อาจารย์อามีนได้ยกตัวอย่างไปครับเหมือนเวลามนุษย์เนี่ยฮะเราเวลารักใครเราก็ย่อมที่อยากจะทำดีกับคนคนนั้นแต่ว่าพี่น้องครับในบางครั้งด้วยความเป็นมนุษย์บางทีเราทำดีกับใครเขาอาจจะไม่ได้รักเราตอบก็ได้นะไม่เสมอไปนะอาจารย์นะทำดีละแต่ว่าหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงเรียกว่าสัญญาไปแล้วว่าพระองค์จะตอบแทนความดีงามตอบรับดุอานะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่พระองค์ทรงรักคนที่เขาทำดีนะครับซึ่งตรงนี้เองก็คือสถานะของผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงรักนั่นเองพี่น้องครับอันนี้แหละที่เราต้องทบทวนว่าวันนี้เรามีสถานะต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่หรือเปล่านะครับแม้ว่าเหมือนที่อาจารย์บินได้ยกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยจะเป็นหูเป็นตาให้กับเขาซึ่งตรงนี้คือการรักษาหูรักษาตาให้พ้นจากความชั่วต่างๆนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นกันครับพี่น้องครับใครที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบรรดามาเลกะห์บนชั้นฟ้าต่างๆเขาจะรักเขาด้วยมนุษย์ก็จะรักเขาด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่อัลลอฮ์จะรักเขาย่อมเป็นคนดีเดี๋ยวช่วงต่อมานะครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ฟัดนะครับฝากถึงพี่น้องนะครับนะในเรื่องราวของการที่เรานั้นจะเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงรักครับเดี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์ฟัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราได้สาระเนื้อหานะครับจากท่านอาจารย์อามีนมะซอนะครับเป็นหะดีษ2บทที่สำคัญมากเลยนะครับเป็นหะดีษที่เราทุกคนควรจะจดจำแล้วก็เราควรจะขอดุอานมันเพียรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นที่รักยิ่งนั่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและความรักดังกล่าวดังเช่นอาจารย์อามีนได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่ามันจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเรานี่แหละเราอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ว่าเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าคือหมายถึงว่าในดุนยานี้เราไม่เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรารู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ตอบอัลเลาะห์โปรดปรานเราอัลเลาะห์ทรงรักเรานี่แหละรู้จักตัวเราเมื่อเราต้องการที่จะทำความชั่วสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ให้เรารู้ว่าถ้าเราทำเราสามารถกระทำได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อยู่ในบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวไว้นั่นก็คือบุคคลที่อัลเลาะห์ทรงรักษาให้ห่างไกลจากความชั่วดังกล่าวดังเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นี่นะครับวันหนึ่งกุเรชเนี่ยจัดรายการมหรสพนะจานามีนะมีการมีผู้หญิงมีสุรามีคละเคล้านารีนะท่านนบีมีความปรารถนาที่จะไปร่วมด้วยนะแต่ด้วยการรักษาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีหลับไปคือไม่อยากให้ท่านนบีแปะเปื้อนกับสิ่งที่โสมมสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่จะเป็นคำพูดที่ซึ่งไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะอัลลอฮ์ก็จะเตาบัตให้ความบริสุทธิ์กับท่านนบีอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ท่านนบีแปะเปื้อนกับสิ่งไม่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลับไปและท่านนบีก็ไม่ได้ไปร่วมงานดังกล่าวนะครับแม้ว่าในความปรารถนาในความเป็นมนุษย์นะในความเอาอกเอาใจในการเป็นพี่น้องกันในการที่อยู่ร่วมกันในสังคมก็อยากจะไปร่วมงานดังกล่าวด้วยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาท่านนบีมากกว่าโดยที่ไม่ให้ท่านนบีนั้นไปร่วมงานดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องหมายนะว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสัญญาณหรือไม่หลายคนนะครับคิดว่าเวลาเราต่อสัญญาณผมกับอาจารย์อามีนเนี่ยมีไลน์ซึ่งกันและกันเนี่ยนะส่งหาอาจารย์อามีนหลายครั้งนะไม่เคยอ่านส่งหาอัสมันไม่เคยอ่านอัสมันถามคำถามในรายการไม่ตอบอะไรงี้เราจะมีความรู้สึกยังไงครับเรามีความรู้สึกว่าคนนี้น่าจะไม่สนใจเราระหว่างเรากับเขาน่าจะไม่มีสัญญาณติดต่อกันอะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันนะครับระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถพิสูจน์ได้ด้วยอะไรครับด้วยสิ่งที่เราประสบในดุนยานี้ถ้าเราต้องการทำสิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราท้าทายนะท้าทายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะมีความผิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแต่มันถ้ามันจะเกิดขึ้นเราขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกให้เห็นว่าถ้าเราจะทำแต่ว่าเรากับมีเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ไม่ให้ทำอัลลอฮ์ปิดกั้นก็แสดงว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสัญญาณอยู่มีสัญญาณมีต่อยอดมี
ไม่ใช่หมายเลขนี้ไม่หมายเลขนี้ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้ไม่สามารถติดต่อได้อะไรประมาณนี้นะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นการบ่งบอกให้กับพวกเราทุกคนนะครับได้หมั่นเพียรในการทำอามันอิบาดะห์เพื่อให้เราเป็นบุคคลที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาแล้วก็มนุษย์นี่แหละครับที่ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทรงรักมิได้หมายความว่าจะต้องเป็นญิบรีลจะต้องเป็นผู้ที่สูงส่งสูงสักเท่านั้นนะมนุษย์อย่างเราเดินดินกินข้าวแกงนี่แหละครับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะปรารถนาจะเมตตาดังเชกเช่นหะดีษบทที่2ที่อาจารย์อามีนมักซอได้เล่าให้กับพี่น้องฟังเมื่อสักครู่ผมมีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดกับเราแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับได้กลับมาพิสูจน์ตัวเราเองแล้วก็กลับมาขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลากับบททดสอบที่เกิดขึ้นเพราะบททดสอบทั้งหลายที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกซึ่งอัลลอฮฺทรงรักเราเพราะฉะนั้นคนที่โดนบททดสอบมากไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ทรงเกียรติอัลลอฮ์ทรงรักเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องบททดสอบนะครับหะดีษบทหนึ่งจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวงี้นะครับได้บอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดินคอยรอเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาให้บ่าวคนหนึ่งได้รับความดีปรารถนาให้คนหนึ่งได้รับความดีปรารถนาให้คนในดุนยานี้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงรักเนี่ยได้รับความดีบีอับดินด้วยบ่าวคนหนึ่งคนใดของพระองค์เนี่ยได้รับความดีอัจจาลาอัจจาลาละหูอัลอูกูบะอัลอูกูบะตุฟิดดุนยานั่นก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อูกูบะบทลงโทษมาในดุนยานี้เลยอัลลอฮ์จะไม่รอให้พระองค์นั้นอะไรไปลงโทษทีเดียวในอาคิเราะห์ดังเช่นนี้จึงเป็นการบ่งบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจบุคคลที่โดนทดสอบอยู่ในขณะนี้ว่านี่คือเครื่องหมายของความรักที่อัลลอฮ์ได้ให้ประสบในดุนยานะครับอัจญะละฮูอัลอุกูบะตุฟิดดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรครับให้อุกูบะเกิดขึ้นกับเขาในดุนยานี้วะอิซาอารอดะบิอับดิฮิอัชชัรรอแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่าวคนหนึ่งประสบกับความชั่วอัลลอฮฺจะปล่อยปะละเลยเขาอัลลอฮฺจะไม่สนใจเขาเป็นอย่างไรครับอัมซะกะอันฮูบิซัมบิฮีฮัตตายูวฟยูวฟฮัตตายูวฟฟิยาบิฮียามันกิยามะโดยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะงดเว้นจากการลงโทษเขาในดุนยานี้และไปรวมทีเดียวในวันกิยามะวันอิยาซุบิลลาห์นี่คือการปล่อยปะละเลยของพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่โดนทดสอบทั้งหลายในดุนยานี้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทดสอบจากมุซีบะห์เรื่องการงานทดสอบจากมุซีบะห์เรื่องคนรักคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณคนที่รักคนที่เป็นภรรยาคนที่เป็นสามีคนที่เป็นลูกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้บททดสอบเพื่อเติมเต็มความรักของพระองค์เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือซอบัตแล้วก็อดทนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราจะกลับคืนสู่พระองค์หะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตในดุนยานี้เพื่อให้เราทุกคนนั้นได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมิได้หมายความว่าอัลลอฮ์ทรงรังเกียจเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนกันว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรเรากระทำตัวอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่สนใจศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราอยู่สะดวกสบายแล้วไม่มีบททดสอบเนี่ยมิได้หมายความว่าอัลเลาะห์รักเรานะนั่นอัลเลาะห์รวมไว้จัดการเราทีเดียววันอิยาซุบิลลาห์เรายังคิดว่าแบบนี้นะครับให้อัลเลาะห์จัดการเราเหมือนกับกอรูนเหมือนกับฮามานเหมือนกับฟิรเอาซะจะดีกว่าดีกว่าไปปล่อยให้เรานั้นไปเจอทีเดียวแล้วเราแก้ตัวอะไรไม่ได้ตรงนี้เองนะครับจึงเป็นบททดสอบหรือเป็นเรื่องที่ตักเตือนว่าเมื่อใดที่เป็นบททดสอบกับเราอย่าได้ตีโพยตีพายเราอย่าได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอีกแล้วเหรออัลลอฮฺทดสอบฉันอีกแล้วเหรอคราวที่แล้วโควิดฉันก็แย่แล้วโควิดครั้งนี้ฉันมาแย่อีกเหรอแล้วฉันจะอยู่ยังไงดุนยานี้เรื่องราวต่างๆนานามากมายเป็นผลจากสิ่งที่เราเองไม่ได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาเราไม่เข้าใจหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าอินนาอิซมินญะซาอิมาอิซมินบะลาท่านนบีบอกเป็นแบบอย่างเลยนะครับ
ในการดำรงชีวิตว่าความยิ่งผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผลตอบแทนที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะอัลลอฮ์มูนี่แปลว่าใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าผลตอบแทนอื่นใหญ่มากที่สุดคือเรียกว่าเป็นอิสมุนตัฟดีนถ้าบอกว่าอันนี้มันรุ่นนี้มันก็ใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปเจออีกรุ่นนึงใหญ่กว่ามันคนละคนเขาเรียกว่าเจอแท็บเล็ตแท็บเล็ตใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้คือเรียกว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยยังไงครับท่านนบีบอกว่าอินนาอิซมิจซะผลตอบแทนที่ใหญ่ยิ่งมาจากอะไรครับมาอาอิซมินบาลามาจากบททดสอบที่ใหญ่กว่าคือหมายถึงว่าบททดสอบใหญ่ขนาดไหนผลตอบแทนรออยู่เนี่ยใหญ่กว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลาอิซาอะฮับบะกอมันเมื่อใดก็แล้วแต่ท่านนบีจึงบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่โดยแท้จริงหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดรักใครก็แล้วแต่ในคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในกลุ่มนั้นอิบตะลาฮุมอัลเลาะห์จะทดสอบเขาอิบตะลาฮุมอัลเลาะห์จะทดสอบเขาเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์รักใครอัลเลาะห์จะทดสอบเขาเหล่านั้นอิบตะลาฮุมฟะมันรอดิยัลลอฮ์ฟะมันรอดิยัลลอฮุฟะมันรอดิยะฟะละฮุรริฎอท่านนบีบอกว่าอะไรครับใครที่พอใจกับบททดสอบนั้นขอบคุณกับบททดสอบนั้นอดทนกับบททดสอบนั้นรอดิยานี่แปลว่าพอใจแปลว่าปลื้มแปลว่าไม่โวยวายไม่ตะโกนโวกเวกไม่พอใจไม่มีสิ่งที่คือเรียกว่าผลตอบแทนจะใหญ่ยิ่งจะมากเนี่ยในบททดสอบเนี่ยฟะมันรอดิยาท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่พอใจขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อดทนขอบคุณบนการอดทนด้วยนะอดทนเขาเรียกว่าฟาซับบรุนยามีนท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยตอนบททดสอบเนี่ยในอายะห์กุรอานบอกว่าท่านนบียูซุฟอดทนไม่ธรรมดานะอัลลอฮ์ชื่นชมบอกว่าฟาซับบรุนยามีนละการอดทนที่สวยงามตีโจทย์ยากนะคำว่าอดทนที่สวยงามนักวิชาการบอกว่าคำอดทนที่สวยงามหมายถึงการที่คนคนนั้นอดทนแล้วสามารถกระทำความดีได้ต่อเนื่องเลยคือสามารถที่จะพูดซิกรุลลอฮ์ออกมาได้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผมเคยมีญาติคนหนึ่งนะรู้สึกชื่นชมนะและคำแรกที่เขาเนี่ยนะครับได้เรียกว่าได้พูดออกมาแล้วผมเองได้ยินกับหูของตัวเองเนี่ยนะครับเขามีลูกหลายคนนะครับแต่มีลูกชายแค่คนเดียวปรากฏว่าลูกชายเนี่ยนะครับมาเสียชีวิตอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนด้วยความอดทนของคนเป็นพ่อเนี่ยนะครับมีลูกชายที่จะสืบสกุลต่อไปเนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยจับร่างของลูกนี่นะครับอุ้มลูกขึ้นแล้วก็บอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ได้โวยวายด้วยความสงบนิ่งเลยนะครับนี่แหละคือเรียกว่าซอบบรุนญะมีลเรียกว่าอดทนที่สวยงามอดทนและพร้อมที่จะทำความดีด้วยการซิกรุลลอฮ์อดทนและพร้อมที่เขาจะเดินต่อด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อต่อกฎกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นพอใจฟะละฮุรริฎออัลลอฮ์ก็จะพอใจเขาใครที่เขาพอใจอัลลอฮ์จะพอใจเขาวะมันซะคอตอและใครก็แล้วแต่ที่โวกเวกโวยวายไม่พอใจต่อกฎกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือโกรธกับกฎกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาลาฮุสุคเขาก็จะรับความโกรธกิ้วจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจะใหญ่ยิ่งมันต้องขึ้นอยู่กับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ด้วยและการผลตอบแทนดังกล่าวจะใหญ่ยิ่งจะได้รับผลบุญนั้นขึ้นอยู่กับตรงนี้ในท้ายหะดีษที่ท่านนบีพูดบอกว่าอะไรบอกว่าใครที่พอใจกับบททดสอบดังกล่าวพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับบททดสอบดังกล่าวอัลลอฮ์ก็จะพอใจเขาเขาพอใจขนาดไหนอัลลอฮ์พอใจเขาขนาดนั้นและการพอใจของอัลลอฮ์กับเขานี่นะพระองค์ทรงพูดในหะดีษในหะดีษกุดซีบางบทเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเดินหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1คืบอัลลอฮ์จะหาเรา1ศอกเสมอและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรานั้นเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ศอกอัลลอฮ์จะเข้าหาเรา1วาไม่ว่าเราจะเข้าหาอัลลอฮ์เร็วขนาดไหนอัลลอฮ์จะมาเร็วกว่าเสมอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเหตุว่าเมื่อใดที่เราพอใจกับกฎกำหนดของอัลลอฮ์
แน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ถึงจะพอใจเราและความพอใจของอัลลอฮ์ก็ขึ้นอยู่กับหะดีษที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าเราพอใจอัลลอฮ์เท่าใดอัลลอฮ์จะพอใจเรามากกว่าสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงได้พูดในท้ายหะดีษว่ามันซะคอตซะคอตใครก็แล้วแต่ที่โวยวายไม่พอใจอาจจะปากอาจจะพูดว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแต่ใจน่ะรุ่มร้อนไม่พอใจอัลลอฮ์ก็จะไม่พอใจเขาอัลลอฮ์ก็อาจจะให้คนคนนั้นเห็นว่าคนคนนั้นเขาน่าพอใจแต่ในพระทัยของพระองค์ก็ไม่พอใจเขานี่คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าจะได้รับซึ่งผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่หรืออันใหญ่ยิ่งขึ้นอยู่กับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่บททดสอบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับการพอใจของเราและการไม่พอใจของเราเราพอใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพอใจเราอย่างมากกว่าสม่ำเสมอเราโกรธกิ้วต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะโกรธกิ้วกับเรามากสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นผลตอบแทนนะอาจารย์อามีนก็ต้องซอบัตอดทนกับแกงเขาก็กำลังผัดกันแล้วนะตอนนี้นะ อันนี้บททดสอบของอาจารย์อามีนแล้วผมเรียบร้อยแล้วนะครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับครับผมยาซากุลลอฮ์คอยรอนนะครับช่วงที่สองของท่านอาจารย์ยาฟัดนะครับท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงในส่วนของอาลามัตสัญญาณของการที่เรานั้นจะเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอันนี้สัญญาณแรกนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อมานะครับให้ท่านอาจารย์อาบินมาสอนะครับได้พูดเน้นย้ำนะครับแล้วก็พูดถึงหัวข้อของเราในวันนี้ในช่วงที่2ครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนในช่วงที่2นะครับได้ฟังอาจารย์ยะฟัดโหทิ้งช่วงมาแบบสะดุ้งเนี่ยนะกำลังหอมในเรื่องที่เรานั้นจะปฏิบัติหรือการกระทำที่จะส่งผลหรือจะเป็นเหตุให้เรานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ฟัดได้พูดถึงบททดสอบบททดสอบของแต่ละคนแต่ละบทเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างของอาจารย์ฟัดกับอีกเรื่องนึงของอัสมานกับอีกเรื่องนึงของผมก็เรื่องนึงคือไม่เหมือนกันแต่เราจะมาบอกว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมคนนั้นทำอย่างนั้นไม่เหมือนเราแย่กว่าทำไมเรามันมากกว่ามันไม่เหมือนกันมันคนละบทแต่ละบทของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราจะผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ไปได้หรือเปล่าเมื่อเราผ่านไปได้แล้วเราพอใจกับบททดสอบของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพอใจเรามากยิ่งกว่าที่เราพอใจอีกเขาเรียกว่าทวีคูณยกตัวอย่างอาจารย์ฟัดยกตัวอย่างของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชมเชยถึงความอดทนของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามว่าเป็นการอดทนที่สวยงามที่สุดและสามารถที่จะปฏิบัติได้อัสมันเป็นผู้ชายทั้งแท่งท่านนบียูซุฟถูกทดสอบด้วยกับผู้หญิงที่ยืนแก้ผ้าข้างหน้ายืนแก้ผ้านะครับแก้ผ้าอยู่ด้านหน้าโดยปกติของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยอัสมันวิ่งหนีหรือวิ่งสู้อ่ะเดี๋ยวไม่ต้องตอบอันนี้เป็นประโยคหรือเป็นคำถามที่เราสามารถตอบตัวเองได้หรือเปล่ามันยังไม่เกิดกับเราเราก็บอกว่าเราเหมือนนบียูซุฟแหละเราวิ่งหนีเราไม่เอาหรอกเพราะมันซีนาแต่ท่านพี่น้องลองดูสังคมณปัจจุบันกับบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำลังทดสอบเราอยู่มันยิ่งสั้นขึ้นมันยิ่งเปิดมากขึ้นและยิ่งณปัจจุบันนี้ทั้งยูทูบเบอร์ทั้งวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยท่านพี่น้องลองไปเปิดดูได้เลยในมือถือเนี่ยสอนทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องนั้นแหละพอเวลาเด็กมันดูหรือคนที่มันกำลังกัดมันดูเนี่ยอัสมันไม่ต้องพูดถึงนะว่าจะวิ่งหนีหรือวิ่งใส่แต่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยหนีวิ่งหนีไม่เอาเพราะว่าเป็นการปกป้องของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและท่านนบียูซุฟก็ยืนยันว่าไอ้ที่รอดพ้นที่ปลอดภัยไม่มีมลทินไม่มีมั่วซียัดไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺไม่ผิดประเวณีเนี่ยเพราะเราให้มาฮุลลอฮ์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเมตตาให้กับท่านนบียูซุฟเพราะท่านนบียูซุฟบอกว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่เมตตาท่านนบียูซุฟท่านนบียูซุฟก็อาจจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถละเมิดต่อบทบัญญัติได้เพราะอะไรเพราะในหัวใจของคนเราในจิตใจของคนเรามีอัมมารอตูบิสซูเขาเรียกอะไรมีกิเลสที่จะทำความชั่วอยู่ตลอดเวลาที่บอกว่ามีกิเลสความชั่วอยู่ตลอดเวลาเวลาบททดสอบมาปุ๊บเนี่ยอัสมันจะอินนาลิลลาห์ก่อนด้วยว่า
อะไรฮะเหมือนกับอาจารย์ยะฟัดยกตัวอย่างว่าอะไรนะพ่อที่ลูกเสียชีวิตและกล่าวคำว่าอินนาลิลลาห์คนนั้นน่ะสุดยอดจริงๆแต่ถ้าเกิดเราเจอปัญหาแบบนั้นจริงๆยังไม่ต้องอะไรเราเดินเตะโต๊ะเนี่ยหรือเดินเตะแก้วอะไรเนี่ยเราโทษตัวเราเองหรือเราโทษคนอื่นใครเอาแก้วมาวางใครเอาอะไรมาขวางเราหรือจับโต๊ะไงไม่ดูไงคนจะเดินมาขวางเราไม่เคยโทษตัวเองอันนี้เราเป็นบททดสอบที่เราสามารถที่จะผ่านอันนี้ไปได้หรือเปล่าเราโทษคนอื่นหรือโทษตัวเราเองอย่างแรกเลยคนทั่วไปมักจะรักแต่ชอบแต่ไม่รับผิดอันนี้คือสารต่อจากอาจารย์ยะฟัดสิ่งที่จะเป็นการปฏิบัติหรือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักอัลลอฮฺยืนยันการันตีในคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮฺบอกว่าอินนัลลอฮฺยูไฮบุตตาวาบีนะว่าอยู่ให้บุญมุตตอฮิรินอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงพระองค์ทรงรักบุคคลที่เขานั้นตะบัตตัวกับเนื้อกับตัวและรักบุคคลที่เขานั้นขจัดตัวของเขาเองให้สะอาดขัดเกลาตัวของเขาเองให้สะอาดอยู่เสมอทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายผมจะพูดเรื่องของการตะบะเรื่องการกับเนื้อกับตัวก่อนจะพูดถึงการตะบะการกับเนื้อกับตัวเราพูดเรื่องความรักของอัลเลาะห์แล้วท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้อัลลอฮ์ดีใจประทับใจเรามากที่สุดอัสมันรู้ไหมเวลาเรารู้สึกว่าเราประทับใจใครแล้วเราอยากให้คนนั้นประทับใจเรามากกว่าการที่เรากระทำเอาของไปเซอร์ไพรส์ประทับใจเราแน่อัลลอฮ์ก็ยืนยันอัลลอฮ์ก็บอกไว้เหมือนกันว่าการที่จะทำให้อัลลอฮ์ดีใจสุดๆประทับใจสุดๆหนึ่งในนั้นก็คือการตะบัดตัวของคนคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองทำความผิดแล้วกับเนื้อกับตัวหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษกุดซีที่บอกถึงการดีใจสุดๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าลัลลอฮุอัชฮดุฟะรฮาบิตาวบะติอับดีอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นจะดีใจที่สุดดีใจมากๆในการที่บ่าวของฉันเนี่ยหรือบ่าวของพระองค์เนี่ยกลับเนื้อกับตัวรู้ว่าตัวเองทำความผิดรู้ว่าตัวเองมีมนทินแล้วก็อยากที่จะปราศจากมลทินไม่อยากมีความผิดกับเนื้อกับตัวตอบตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วบอกต่อว่าฮีนายะตูบุอิไลฮิมินอาฮาดิกุมขณะที่เขานั้นตอบตัวกับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้ามินอาฮาดิกุมที่เขานั้นกลับเนื้อกับตัวแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาดีใจมีเหตุการณ์ของคนคนหนึ่งที่เขานั้นดีใจมากๆแล้วก็พูดผิดพูดถูกพูดผิดว่าไงอานารับบูกาฉันคือพระเจ้าของท่านวาอันตาอับดีและท่านคือบ่าวของฉันคือดีใจอ่ะจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์พูดผิดบอกว่าอัลลอฮ์คือบ่าวของฉันและฉันคือพระเจ้าของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าไอการดีใจที่พูดผิดของเขาแบบนั้นน่ะฉันดีใจกว่าแต่ด้วยกับการกับเนื้อกับตัวของบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์เหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือมีคนคนหนึ่งเขาได้ขนสัมภาระขึ้นอูฐไปแล้วก็เดินทางไปในกลางทะเลทรายฟัมฟะละตันมินฮูแล้วอูฐตัวนั้นก็วิ่งหนีไปคือเขาลงมาจากหลังอูฐและหลังจากนั้นอูฐหรือบานหน้าของเขาเนี่ยมันก็หนีไปวะอะไลฮาตอมูฮูวะชะรอบูฮูและไอ้บนหลังอูฐหรือไอ้บนบานหน้านั้นน่ะมันมีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มไปหมดเลยหรือเราอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวเนี่ยอัสมันทำไงไม่ต้องอะไรมากสมมติอัสมันไปกับผมเนี่ยคุยผิดหูปุ๊บจอดกลางทางด่วนเลยอ้าวหาทางกลับบ้านเอาเองแล้วกันเครียดนะแท็กซี่ก็ไม่มีแล้วก็จะโบกใครจะเรียกหรือเปล่าเอาเนี่ยไม่รู้โทรศัพท์ก็ไม่มีไม่ให้อภัยไม่ให้ตัวให้ลงตัวเปล่าอันนั้นแค่นั้นก็เครียดแล้วนะแต่คนๆนี้เนี่ยกับพาหนะที่มีอาหารและมีเครื่องดื่มแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปเขาอยู่กลางทะเลทรายเพียงคนคนเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาสิ้นหวังฟาอิซามินฮาสิ้นหวังกับการที่จะให้อูดแล้วก็อาหารเครื่องดื่มนั่นกลับมาหาเขาแล้วเขาก็เดินไปที่เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เดินไปที่ใต้ต้นไม้นั้นแล้วก็นอนเอกเนตรคุณคิดว่าทำไงต่อทำไงดีมันก็ต้องคิดแหละไม่มีของกินเนี่ยจะประทังชีวิตอยู่ได้ยังไงกลางทะเลทรายและจะกลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองได้ยังไงคิดทันใดนั้นบิฮากออิมาตันไอ้ดาวูไอ้อูที่มันหนีไปเนี่ยกลับมาอยู่ตรงหน้าของเขาจากที่หนีไปเนี่ยหมดปัญญาหรือสิ้นหวังกับการที่จะได้กลับมาเนี่ยกำลังคิดอยู่อูดมายืนอยู่ต่อหน้าอาหารก็มาอยู่ต่อหน้าฟอเขาจะบีคือต่อมีฮาเขารีบจับสะพายมันเลย
จับเชือกอุดไม่ให้มันหนีละซุมมากอลามินชิดดะติอัลฟารฮีแล้วเขาดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยอัลลอฮุมมะอันตะอับดีโออัลลอฮ์พระองค์คือบ่าวของฉันวะอานะร็อบบุกาและฉันคือพระเจ้าของท่านอัคตออามินชิดดะติอัลฟารฮีนี่คือการดีใจของคนที่สิ้นหวังอ่ะแล้วก็มันได้กลับมาดีใจจนกระทั่งพูดผิดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ดีใจกว่าถ้าบ่าวรู้ว่าผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวคนที่สิ้นหวังแล้วแล้วได้ของกลับมาอัลลอฮ์บอกว่าการที่บ่าวของเขาคนหนึ่งกลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ดีใจมากๆและดีใจสุดๆเราอยากเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดีใจไหมถ้าอยากจะทำให้อัลลอฮ์ดีใจเราเป็นบุคคลที่ยังไงก็มีมนทินอยู่ตลอดเวลามีความผิดอยู่ตลอดเวลาสามารถทำความผิดได้ตลอดเวลาหน้าที่ของเราก็คือเตาบะกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องสิ่งที่ได้พูดคุยกับท่านพี่น้องหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดหรือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นสร้างความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือจะเป็นเหตุที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักเราเนี่ยท่านพี่น้องเกิดด้วยกับการขนขวายการปฏิบัติของเราด้วยกันทั้งสิ้นไอ้การกระทำหรือการปฏิบัติอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกไอ้ความผิดที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเปรียบความผิดเหมือนกับสนิมแต่พี่น้องครับเหล็กที่มันถูกใช้งานโดนน้ำมาเนี่ยมันเกิดสนิมแต่มันจะถูกขัดเกลาหรือมันจะหายจากสนิมมันก็ต้องมีการขัดมีการทำความสะอาดมันถึงจะไม่มีสนิมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกไว้เช่นเดียวกันว่าไอ้คนคนหนึ่งหรือหัวใจดวงหนึ่งเนี่ยมันสามารถเป็นสนิมได้มันสามารถที่จะมีมนทินมันสามารถที่จะมีความผิดได้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกัลลาหามิได้เป็นเช่นนั้นไม่รอนาอัลากูลูบิฮิมมากานูยักซีบูนกัลลาบันรอนาอัลากูลูบิฮิมมากานูยักซีบูนสนิมรอนะสนิมอัลากูลูบิฮิมที่มันเกิดขึ้นหรือมันเกาะที่หัวใจของพวกเขานั้นมากานูยักซีบูนเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นขนขวายอยากได้แล้วก็ปฏิบัติมันขึ้นมามันเลยเป็นสนิมมันเลยเกิดเป็นสิ่งที่เป็นมลทินที่เกิดขึ้นที่หัวใจของเขาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายแบบนี้บอกว่าอินนัลมุมินะมุมินนะอัสมันมุมินนบีบอกว่าแท้จริงมุมินคนหนึ่งอิซาอัซนะบะเมื่อเขานั้นทำความผิดกานัตนุกตะตุนซาวดาอูฟีกอลบิฮีจะมีจุดดำจุดหนึ่งเกิดขึ้นที่หัวใจของเขาหนึ่งความผิดคนที่เป็นมุมินไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีมนทินไม่ทำความผิดแต่นบีบอกว่ามุมินคืออีกระดับหนึ่งของมุสลิมนะคือมุสลิมเนี่ยคือยอมจำนนมีกาลิมอชาดาเป็นมุสลิมจะทำจะปฏิบัติตามจะทำฟัดดูหรือไม่ทำฟัดดูอันนี้แค่มุสลิมแต่สำหรับมุมินเนี่ยยอมจำนนปฏิบัติตามอะไรที่เป็นคำสั่งใช้แล้วก็ละเว้นออกห่างอะไรที่เป็นข้อห้ามหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เขาทำความผิดเนี่ยจะมีจุดดำเกิดขึ้นที่หัวใจของเขาฟาอินตาบาวานาซาวัสตากฟารอเมื่อเขารู้ว่ามันเป็นความผิดหรือพลาดในการที่เขานั้นได้ปฏิบัติเขากับเนื้อกับตัวเลิกทิ้งและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสุกิลากอลบูฮูหัวใจของเขาจะถูกขัดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งความผิดที่เขาปฏิบัติการกระทำที่เขาได้พลาดเผลอไปเนี่ยมันจะถูกขัดเกลาให้สะอาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยกับการบอกของท่านนบีก็หนึ่งตอบะสองเลิกทิ้งสามอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาฟาอินซาดาซาดัดแต่ถ้าเกิดยังดื้อดันดื้อดึงในการที่จะว่าไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆทำต่อไปท่านพี่น้องครับไอจุดดำที่มันเจาะเกาะที่หัวใจแค่จุดเดียวเนี่ยนบีบอกว่าซาดัดมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นฟาซาลิกะอัรรอนูนั่นแหละเรียกว่าสนิมที่มันเกาะขึ้นที่หัวใจผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกาะจนกระทั่งหัวใจของเรานั้นมันมืดมันบอดไม่เป็นไรเราใครพูดอะไรเรื่องเป็นความผิดไม่เป็นไรเราฟังเฉยเฉยพอเวลาใครมานินทาไม่เป็นไรเราใส่ไฟใส่ด้วยเออว่าแล้วเห็นอยู่จะพูดหลายทีแล้วจริงไหมอาจารย์ฟัดยักหน้านั่นไง อันนี้คือจะทำพอเวลาใครมานินทาใครว่าได้เรากล้าลุกหนีไหมเรากล้าที่จะไม่ฟังไหมเรากล้าที่จะเปลี่ยนเรื่องไหมหรือเราผสมโรงเลยนั่นไงว่าแล้วตบข่าวตบโต๊ะนะเห็นด้วยอันนี้แหละเราก็ทำเพิ่มหรือกำลังเติมจุดดำให้มันเกิดขึ้นที่หัวใจของเรา
นบีนุบอกว่านั่นแหละคือจุดดำที่มันเกิดขึ้นในหัวใจถ้าไม่อยากมีจุดดำอยากให้ถูกขัดเกลาอยากให้สะอาดตลอดเวลาตะบัดตัวทิ้งแล้วก็ขออภัยยาโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเรื่องของการตะบัดตัวการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติคือเรื่องของการกระทำที่เรานั้นจะทำแล้วก็เป็นเหตุทำให้เรานั้นเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับผมยาซากัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์อามีนมาสอนนะครับในช่วงที่สองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะครับกับเนื้อหาหัวข้อที่ท่านอาจารย์นะครับได้นำเสนอนะครับทั้งท่านอาจารย์อามีนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ยาฟัดนะครับในช่วงที่สองก็ได้พูดถึงเป็นเหมือนลักษณะเนาะของคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนะครับในลักษณะนี้เนี่ยหากพี่น้องนะครับนะได้เห็นนะครับในสิ่งต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนที่อัลลอฮ์รักคนที่อัลลอฮ์ส่งพอพระทัยคนที่อัลลอฮ์ส่งเมตตาเขาเนี่ยคนต่างๆเหล่านี้พระองค์จะทำให้เขาเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์นะครับเหมือนที่อาจารย์ยาฟัดได้นำเสนอไปครับคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆพี่น้องอาจจะอัลลอฮ์รักทำไมอัลลอฮ์ต้องให้คนนึงลำบากด้วยเหมือนที่อาจารย์ทั้งสองได้ยกเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นบททดสอบต่างๆพี่น้องน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของท่านนบียูซุฟไม่ว่าจะการโดนทดสอบตั้งแต่ตอนท่านเด็กๆจับถูกโยนลงไปในบ่อน้ำถูกขายเป็นทาสถูกสตรียั่วยวนสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับรอซูลนบีของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่รักหรออัลเลาะห์รักยิ่งกว่าคนธรรมดาอย่างเราอีกแต่เหมือนที่บอกไปครับคนที่อัลลอฮ์รักมากๆแน่นอนว่าเขาไม่มีทางโดนอยู่เฉยๆอย่างนั้นไม่มีทางสุขสบายไม่ว่าเขาจะโดนปัญหาด้านไหนโดนอุปสรรคด้านไหนไม่ว่าจะเรื่องตัวของเขาทรัพย์สินของเขาทุกอย่างของเขาหรือแม้แต่สิ่งที่จะมายั่วยวนเขาล่อลวงเขาออกจากแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนี่คือบททดสอบที่อัลลอฮ์จะพิสูจน์นะครับที่อัลลอฮ์จะดูผลงานของเรานะครับที่อัลลอฮ์จะทำให้ตัวของเรานะครับบริสุทธิ์นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับทั้งท่านอาจารย์อามีนทั้งท่านอาจารย์ยาฟัดตรงนี้เองนะครับที่อาจารย์ทั้งสองได้นำเสนอเนี่ยคือหนทางที่อัลลอฮ์จะทำให้ตัวของเราบริสุทธิ์ท่านอาจารย์ยาฟัดได้นำเสนอไปว่าคนที่อัลลอฮ์รักตามหะดีษของท่านนบีอัลลอฮ์จะทดสอบเขาจะทำให้เขามีมุซีบะห์เจอบทสอบลงโทษเขาในดุนยาเพราะอะไรครับพี่น้องครับเพราะเวลาเขาถูกทดสอบถูกมุซีบะห์แน่นอนว่าสิ่งที่จะหลุดล่วงไปกับตัวของเขานั้นก็คือความชั่วของเขาผิดความผิดบาปของเขาเหมือนที่ท่านอาจารย์มินบอกบางคนเตาบ้าตัวบางคนกลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าตัวเขาเองซะอีกอันนี้คือทำคือการที่ทำให้ตัวของเราเนี่ยครับบริสุทธิ์ตัวของเราปราศจากความผิดปราศจากความชั่วต่างๆที่มันได้ติดตัวเรามาแล้วพี่น้องครับในเมื่อดุนยาในเมื่อในโลกดุนยาคนคนหนึ่งบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเขาบริสุทธิ์เขาปราศจากความชั่วแล้วในอาคิเราะห์พี่น้องครับเขาจะได้รับอะไรเป็นรางวัลตอบแทนพี่น้องครับในอาคิเราะห์นั้นมีอยู่2หนทางเหมือนที่เรารู้กันครับไม่นรกก็สวรรค์แต่ว่าสถานะดะเราะญะห์ระดับขั้นของเขานั้นจะสูงส่งเท่าไหร่คนที่อัลเลาะห์รักพี่น้องครับวันนี้เราตรวจสอบตัวของเราเองนะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเค้าเรียกว่ามีไมด์เซตมีทัศนคติอย่างไรในตัวของเราในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เราตีโพยตีพายไหมแน่นอนผมบอกได้ว่าทุกคนนั้นเหมือนที่อาจารย์อามินได้บอกไว้ว่าทุกคนมีบททดสอบเหมือนกันทุกคนโดนทดสอบต่างๆเรื่องอาจจะไม่เหมือนกันคนนึงโดนทดสอบเรื่องนี้คนนึงไม่เหมือนกันพี่น้องครับแต่วันนี้เราคิดอย่างไรกับบททดสอบของเราเราคิดดีกับอัลลอฮ์ไหมเราคิดว่าอัลลอฮ์อาธรรมกับเราไหมเราคิดว่าอัลลอฮ์ว่าริมเราหรือเปล่าอัลลอฮ์รังแกเราหรือเปล่าพี่น้องครับอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะได้ทบทวนได้นึกถึงความเมตตาความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่นะครับวันนี้คือบทเรียนของเราที่นะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้นำมานำเสนอกับพี่น้องนะครับและต่อไปนี้นะครับก็คือหน้าที่ของเราแล้วแหละว่าเราจะตรวจสอบตัวเองเราจะไตร่ตรองใคร่ครวญตัวของเราเองถึงเรื่องราวของเราในวันนี้หรือไม่นะครับทั้งการที่เรานั้นจะทำตัวของเรานะครับให้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักพี่น้องครับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากับอะไรนะอาจารย์นะเมื่อกี้ท่านดิษนาบีจะมาพร้อมกับรางวัลที่ใหญ่ยิ่งซึ่งตรงนี้เองพี่น้องครับพี่น้องทำตรงนี้เนี่ยง่ายๆครับ
แบบฉบับของท่านนบียึดไว้เป็นหลักที่พี่น้องนั้นจะนำตัวของตัวพี่น้องเองไปสู่ความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหากมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับพี่น้องครับพี่น้องอาจจะนึกว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องอย่างนู้นต้องนี้พี่น้องจำไว้คำเดียวว่าอัลเลาะห์ทรงรักพี่น้องครับทำหนุนแล้ววันนี้ต้องยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับทั้งท่านอาจารย์ยาฟาร์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อามีนนะครับมาสอที่วันนี้มานะฮะมอบความรู้นะครับมานาซิฮัตมาตักเตือนตัวของผมตัวของพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับผมพี่น้องที่ติดตามอยู่นะพี่น้องก็ไปอุดหนุนร้านของท่านอาจารย์อามีนได้นะครับเป็นร้านอะไรอาจารย์นะร้านเค้กเนาะมาชาอัลลอฮ์นะฮะชื่อร้านเดอะนูฟนะฮะทางรอบพันของเราวันนั้นก็ไปถ่ายที่ร้านของท่านอาจารย์ด้วยนะฮะก็วันนั้นพี่น้องติดตามก็ท่านอาจารย์ก็ได้ให้เค้กนะชุดหนึ่งให้กับทีมงานของเราทำด้วยร้านพี่น้องครับอร่อยมากมาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่อยากสัมผัสความแปลกใหม่นะของคนที่ทานเค้กปกติผมต้องบอกกับอาจารย์ก่อนผมไม่ทานเค้กนะแต่วันนั้นผมทานของอาจารย์สุดยอดมากทำดุลิลละมาชาอัลลอฮ์พี่น้องก็ติดตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามรายการที่เราไปถ่ายที่ร้านเดอะนูฟของท่านอาจารย์อามีนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องยาซากัลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะมีพี่น้องทักทายเข้ามาเพิ่มนะครับนะฮะคุณรอฟานะครับบอกอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับแล้วก็คุณอุสมานฟาอิดีนนะครับบอกอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ทั้งสองท่านน้องอัสมานทีมงานรอฟานทุกท่านครับผมอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตรงนี้พี่น้องครับยอดบริจาคเราพี่น้องเติมเต็มได้นะฮะที่พี่น้องติดตามอยู่นะครับผมนะพี่น้องก็เติมเต็มได้ตลอดเลยนะครับวันนี้นะครับกับเรื่องราวของเราครับบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงรักนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่วันนี้นะฮะให้เราได้เรียนรู้แล้วก็นะฮะนำไปปรับใช้ครับวันนี้นะฮะการบรรยายสุขของเราออนไลน์นะครับกับหัวข้อบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงรักก็คงต้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์